ความประเสริฐที่ถูกกล่าวไว้นะครับเป็นหลักฐานหะดีษที่ท่านนบีบอกว่ามันฮัจญะฟะลัมยัรฟุซฟะลัมยับซุกรอจะอามินซูนูบิฮิกะยามีวะลาดัชฮูอุมมูฮูนะครับเป็นหะดีษที่รายงานมาจากบุคอรีและมุสลิมซึ่งมีความหมายว่าใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์หรือทำฮัจญ์โดยที่ไม่พูดจาหยาบคายคือสำรวมคำพูดคำจาไม่ละเมิดก็คือสำรวมการกระทำเขาจะออกจากบาปของเขาเหมือนวันที่มารดาคลอดออกมาผลบุญความประเสริฐที่ไปทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและทำอย่างดีที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าจะได้รับเหมือนกับคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาก็คือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีความผิดติดตัวแล้วมันก็มีความคิดที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งอาหรับบางคนเขาบอกว่าเราอยู่ใกล้ๆประเทศนี้ฮัจญ์ทำแล้วแบบนี้จะทำเลวเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟอกตัวไอ้อย่างนี้คิดผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นในหะดีษนี้อันนี้หมายความว่าคนที่ไปด้วยความตั้งใจทำทุกอย่างอย่างละเมียดละไมที่สุดสิ่งที่เป็นความประเสริฐที่อัลลอฮ์จะให้กับเขาคือเหมือนกับเขาได้รับการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมา